ภาคส่วนในจังหวัดระยองนะครับต่างระดมกำลังเซฟระยองเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนะครับหลังเกิดวิกฤตกรณีทหารอียิปต์เข้ามาพักในพื้นที่จังหวัดระยองส่งผลกระทบกับจังหวัดระยองเป็นวงกว้างไปดูรายละเอียดมุมช่องต่างครับโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นช้อปปิ้งเรสซิเดนต์หรือแหลมทองทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองระดมกำลังฟื้นฟูเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์เกี่ยวกับทหารอียิปต์ติดโควิดที่ผ่านมาและสร้างเป็นระยองโมเดลขึ้นโดยสถานการณ์ในจังหวัดระยองในขณะนี้หลายๆสถานที่เปิดให้บริการแล้วภาครัฐจะส่งเสริมให้มีการสัมมนาในพื้นที่เป็นหลักเริ่มต้นด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะลงมาสัมมนาในพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้รวมถึงอีกหลายๆหน่วยงานจะลงมาสัมมนาในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังเกิดวิกฤตขึ้นถือเป็นการนำเข้าเชื้อโรคเพียงคนเดียวบานปลายจนธุรกิจการท่องเที่ยวถูกยกเลิกไป 100% ส่วนการแก้ไขนะครับจะมีการนำสื่อมวลชนและเอเย่นเข้ามาในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปส่วนการปิดโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนรับการเปิดภาคเรียนจะมีคณะกรรมการติดตามโรคของจังหวัดลงไปตรวจสอบความพร้อมของแต่โรงเรียนเพื่อเปิดการเรียนการสอนในภาคปกติต่อไปซึ่งหลังจากการตรวจสอบนะครับจะมีการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้เหลือเพียง2โรงเรียนที่ยังอยู่ในระหว่างการประเมินผลคาดว่าจะเปิดได้ทั้งหมดในสัปดาห์หน้าผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมและมาตรการในการเว้นระยะห่างมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียนนอกจากนี้นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าวว่าหลังติดตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้ผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อและขอประกาศว่าหากใครมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วติดโควิดจะให้เลย 100,000 บาทแต่ต้องติดจากระยองโดยต้องผ่านการตรวจสอบจากแพทย์นะครับว่าติดจากจังหวัดระยองจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าคือประกาศที่ออกมาเนี่ยเฉพาะสถานที่และช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกักตัวนะครับก็จะไม่มีกรณีกักตัวใดๆทั้งสิ้นยกเว้นหลักการที่ยกเว้นเนี่ยสมมติว่ามันมีหลักฐานบ่งชี้ชัดเหมือน12คนที่ถูกกักตัวอยู่ว่าเขาไปสัมผัสใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้ออันเนี้ยจังหวัดนั้นก็จะใช้มาตรการในการกักตัวเพื่อตรวจได้ครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพทั่วไปโดยหลักการแล้วไม่มีการกักตัวครับแล้วเราได้ทำความเข้าใจกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะทำความเข้าใจกับผู้ว่าทั่วประเทศครับครับผมอีกข้อนึงที่บอกว่าแสนหนึ่งครับถ้ามาป่วยที่ระยองถ้าเดินทางมาตั้งแต่วันนี้ถ้าเดินทางมาที่จังหวัดระยองแล้วเกิดติดโควิดและตรวจเชื้อหมอบอกว่าติดเชื้อมารับ 100,000 ได้ที่นายกองค์การบริหารจังหวัดระยองครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าระยองปลอดภัยแน่นอนไม่ระยองปลอดภัยครับระยองคลีนระยองเคลียและระยองโอเคครับมาเที่ยวได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวชุมชนฉางเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นนะครับที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราได้ติดตามให้พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบเป็นช่องทางนะครับในการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างแท้จริงและเชื่อถือได้นะครับทีมข่าวชุมชนฉางรายงานอย่าตระหนกแต่ตระหนักแล้วเราชาวระยองจะฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปพร้อมกันด้วยการดูแลตัวเองและดูแลสังคม